พูดถึงความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะ Business World ในช่วงนี้คุณอิกจะพาเราไปจับตาดูนะคะนอกจากเรื่องของผลกระทบที่มีต่อราคาน้ำมันแล้วแน่นอนมีผลกระทบต่อราคาธัญพืชด้วยค่ะโดยเฉพาะข้าวสาลีเพราะยูเครนเนี่ยเขามีฉายานะคะว่าเป็นตระก้าขนมปังแห่งยุโรปจะมีผลกระทบต่อราคาข้าวสาลีมากน้อยขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับราคาข้าวสาลีในตลาดโลกนั้นทยอยปรับเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่ยังไม่นับในเรื่องของความตึงเครียดของรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเนื่องจากว่าดีมานด์ความต้องการในตลาดโลกนั้นเพิ่มสูงเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันการผลิตนะครับก็ถือว่าไม่ทันกับความต้องการและถ้าว่าไปดูซัพพลายในหลายประเทศนะครับตอนนี้เจอปัญหาเรื่องของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะทางฝั่งของประเทศอาร์เจนตินาเป็นต้นนะครับนี่สิ่งที่เราเห็นคือว่าราคาขยับขึ้นมาแต่พอเจอความตึงเครียดของรัสเซียกับยูเครนก็เลยทำให้ราคานั้นไปต่อนะครับและตอนนี้ทำจุดที่สูงที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวพาผู้ชมมาติดตามกันนะครับว่าราคาล่าสุดเนี่ยนะฮะที่มีการส่งมอบอันนี้เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนมีนาคมเนี่ยขยับขึ้นมาร้อยละ 3.4 นะครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนเป็นเพราะความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามกันนะครับคือสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศนั้นก็ถือว่าเป็นทั้งผู้ผลิตผู้ปลูกแล้วก็มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน2ประเทศนี้นะครับสูงถึงร้อยละ29 1ใน3ของทั้งโลกมาจาก2ประเทศนี้งั้นถ้าหากว่ามีความตึงเครียดกันหรือนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งนะก็จะทำให้พื้นที่เกษตรกรรมนั้นได้รับความเสียหายหรืออย่างน้อยๆนะครับทางด้านของพี่น้องเกษตรกรที่นู่นก็ไม่สามารถปลูกได้ทีนี้หลายคนก็เลยวิเคราะห์นะครับบอกว่าถ้าปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้อาจจะเจอผลกระทบตามมาแล้วเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอาจจะถึงขั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตทางด้านของอาหารก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าข้าวสาลีครับผู้ชมอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราจริงๆพวกเราเนี่ยก็มีการบริโภคข้าวสาลีเยอะมากครับขนมปังนี่ก็ใช่สปาเกตตี้นี่ก็ใช่นะครับหรือแม้ทั้งข้าวหลายๆอย่างนะครับเช่นคนที่อาจจะเป็นโรคเช่นโรคเบาหวานก็บริโภคข้าวสาลีนะครับก็จะช่วยเรื่องของสุขภาพได้งั้นการที่ราคาข้าวสาลีขยับขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นเหมือนกันนะครับว่าการที่เราไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยราคาจะขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับทีนี้พาผู้ชมมาติดตามอีก1ข้อมูลยูเครนเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแค่ข้าวสาลีอันดับต้นๆของโลกเท่านั้นนะครับแต่เขามีการผลิตธัญพืชเยอะแยะมากมายแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวบาเล่ข้าวไรข้าวสาลีนะเอาเฉพาะข้าวสาลีก็ส่งออกเป็นอันดับที่5ของโลกและคู่ค้าที่สำคัญนี่ครับมีแต่ทางด้านของประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสหภาพยุโรปอียิปต์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บังคลาเทศถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือทางฝั่งของจีนด้วยก่อนหน้านี้เขามีการพูดคุยกับทั้งทางฝั่งของยูเครนแล้วก็รัสเซียกันนะครับแล้วก็มีการนำเข้าไปล็อตหนึ่งละนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องความมั่นคงทางอาหารของเขาด้วยเขาต้องมีการคาดการณ์ตลอดเวลานะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างหรือไม่นะถ้าเกิดเหตุการณ์ประชาชนของเขาเนี่ยจะมีนะฮะในเรื่องของข้าวสาลีนะครับในการบริโภคหรือว่าธัญพืชต่างๆได้มากเพียงพอหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เฉพาะมุมนั้นเท่านั้นนะครับข้าวสาลีหรือแม้กระทั่งธัญพืชหลายๆตัวเนี่ยจริงๆเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ด้วยนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เรากังวลกันไม่ใช่เฉพาะอาหารคนที่ราคาจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อาหารสัตว์ก็อาจจะขยับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันและถ้าไปดูเรื่องของการค้าระหว่างไทยกับยูเครนหรือแม้กระทั่งรัสเซียจริงอาจจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้สูงมากมายนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าถ้าไปดูผลกระทบในเชิงของทางอ้อมนะครับแน่นอนครับเมื่อประเทศอย่างจีนสภาพยุโรปนะครับหรือหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าระหว่างกันเนี่ยเขาเจอผลกระทบสุดท้ายเดี๋ยววนกลับมาราคาสินค้านะครับแล้วก็บริการต่างๆก็อาจจะขยับขึ้นไปด้วยนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตั้งรับนะครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ